สวัสดีครับบริการเสือใหญ่ทีนิวนะครับประจำวันที่24 ธันวาคม 2515นะครับในช่วงเที่ยงวันวันนี้นะครับข่าวก็ไหลเป็นน้ำเช่นเดิมก็มีเอาอันไหนก่อนดี Samsung Series 7 Gamer Laptop เหรอโอ้เท่ฮะแล้วก็เรื่องของFacebook IPO นะครับการเข้าตลาดหุ้นของ FacebookBMW X5 นะครับ X-Drive 35i นะครับรีวิวรถของเว็บ CNET นะครับสามารถไปดูที่เว็บไซต์ youtube.com/CNETTV นะครับตามมาด้วยข่าวคณะลูกขุนตัดสิน Google ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์บัตร Oracle นะครับโดยคดีสิทธิบัตร Oracle ถูกฟ้องOracle นั้นฟ้อง Google นะครับข้อหาละเมิดสิทธิบัตร2ใบรวมประเด็นที่ละเมิด8ประเด็นนะครับคำตัดสินให้ประเด็นเรื่องสิทธิบัตรตกไปเพราะเหลือแค่ประเด็นรองนะครับก็คือเรื่องลิขสิทธิ์เท่านั้นนะครับส่วนลิขสิทธิ์ที่ไต่สวนไปก่อนหน้านี้สรุปว่าลูกขุนเสียงแตกนะครับไม่สามารถลงมติประเด็นสำคัญอีกเรื่องได้นั่นก็คือผู้พิพากษาคดีนี้จะต้องดำเนินต่อเองโดยสิ่งที่ตัดสินก็คือว่า API นั้นมีลิขสิทธิ์หรือไม่ถ้า API ไม่มีลิขสิทธิ์ Oracle ก็จะหรือประเด็นเดียวก็คือเรียกค่าความเสียหายนะครับ copy code rank check นะครับจำนวน9บรรทัดซึ่งมีค่าเสียหายสูงถึง $150,000เท่านั้นเองก็ดูแล้วคดีนี้น่าจะจบใกล้จบแล้วล่ะแต่ว่าเมื่อไหร่มันจะจบสักทีเริ่มเบื่อละ IBM บล็อกพนักงานไม่ให้ใช้ Siri เพราะกลัวจะเป็นเพราะกลัวความลับขององค์กรรั่วไหลนะครับก็รู้ๆกันอยู่ว่า Siri นั้นมันเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของทาง Apple นะครับแล้วแถม IBM ยังห้ามใช้ Dropbox แล้วก็ iCloud ด้วยแล้วก็ห้ามส่งต่ออีเมลไปยังภายนอกของบริษัทนะครับแต่ผมว่าทำไปเถอะมันจะรั่วอะไรกันนักกันหนา Ubisoft ส่งเกม From Dust นะครับลง Chrome Web Store นะครับตอนนี้ใคร BPC ไม่ต้องน้อยใจแอปในทางฝั่งGoogle Chrome ก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับแต่ทาง IE ไม่เห็นจะทำอะไรสักอย่าง Windows 8จะรวม Flat Player มาให้ในตัวนะครับไม่ต้องตกใจว่าจะไม่มี Flat Player นะครับเพราะว่าใน Windows 8 RT นั้นแน่นอนจะลงปลั๊กอินเพิ่มไม่ได้แต่ก็ Microsoft ก็เห็นใจนะครับว่า Flat ก็ยังมีความจำเป็นอยู่โจนาธานอีฟนะครับได้แต่งตั้งเป็นอัศวินเรียบร้อยแล้วเขาคือใครได้รับตำแหน่ง Knight Commander นะครับในปีนี้กลายเป็นเซอร์ในที่สุดเข้าไปทีรับการแต่งงานเป็นอัศวินเรียบร้อยแล้วเขาไปทีรับการแต่งตั้งเป็นอัศวินเรียบร้อยแล้วแต่งงานอะไรหรอเขาไปทีอีฟนะครับเข้าพิธีที่พระราชวังบักกิงแฮมนะครับโดยเจ้าหญิงแอนเป็นคนทำพิธีเอาดาบพาดที่ไหล่ของอีฟตามธรรมเนียมของราชวงศ์อังกฤษส่วนบรรดาศักดิ์อย่างเป็นทางการของอีฟคือ Knight Commander of the Order of the British Empire นะครับหรือ KBEสาขาการออกแบบและผู้ประกอบการเขามีสิทธิ์ใช้คำนำหน้าว่าเซอร์ตามบรรดาศักดิ์นะครับขออนุญาตดูหน้าหน่อยเขาคือใครอะไรไงงงอ๋อคนออกแบบผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาออกแบบสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแล้วเขาก็มาออกแบบ iMac จนล่าสุดมาออก iPod iPad อะไรทั้งหลายแหละเต็มไปหมดตามมาด้วยข่าว Microsoft Office บน iPad และ Android นะครับออกไปปีนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยววินจะมีข่าวที่มีภาพอยู่ข่าวต่อมา HP ประกาศแผนผังปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ปลดพนักงาน 27,000 ตำแหน่งนะครับก็สมควรอยู่ทำอะไรก็แปลกกับช่วงเนี้ยเท่าที่สังเกตนะครับวงการ IT เนี่ยเกินครึ่งนะครับตายแต่มีเพียงเศษเสี้ยวเท่านั้นที่โตนะครับดังนั้นต้องพยายามสักนิดนึงข่าวต่อมา Google ออกแอปGoogle Search for iPhone นะครับแบบยกเครื่องครั้งใหญ่นะครับโอ้ใครใช้ iPhone ลองอัปเดตแอปดูนะครับน่าจะมีอะไรใหม่ๆให้เขาบอกว่ามีการเพิ่มปุ่มลัดนะครับปรับปรุงความเร็วสลับโหมดการค้นหาระหว่างภาพเว็บสถานที่ด้วยการสวิปนะครับก็คือการเลื่อนเอานิ้วปัดเอาแสดงหน้าเว็บที่เลือกนะครับสลับกันกับผลหน้าด้วยสวิปโดยการปรับปรุงการทำงานให้เร็วขึ้นปรับหน้าค้นหาภาพใหม่แล้วก็แสดงความละเอียดสูงขึ้นแล้วก็เพิ่มไอคอนสำหรับการเข้าถึงโมบายเว็บอื่นๆนะครับพอลงอันนี้เสร็จปั๊บก็อยู่ copy ลง Android ต่อ ผ
ผลประกอบการ HP กำไรลดแต่ดีกว่าที่คาดนะครับก็คือไม่ได้ตกไปอย่างที่คาดการเอาไว้เพราะว่าด้วยความแป๊กของแท็บเล็ตที่ออกมาอย่างไตรมาสสุดนี่ 3.07 หมื่นล้านดอลลาร์นะครับลดลง 3% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 1.6,000 ล้านดอลลาร์นะครับลดลง 11% ซึ่งถึงแม้กำไรลดลงอย่างมากแต่ก็ตัวเลขดีกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินกันเอาไว้นะครับแต่ความจริงมันก็ไม่ควรจะลดเลยแหละเมื่อแยกย่อยผลการดำเนินการรายกลุ่มนะครับกลุ่มสินค้าส่วนบุคคลไม่มีรายได้เพิ่มขึ้นเลยโต 0% แต่มีกำไรเพิ่มขึ้น 5.5% ไม่มีรายได้เพิ่มแต่มีกำไรเพิ่มงงเนอะกำไรเพิ่ม 5.5% ส่วนกลุ่มเครื่องพิมพ์มีรายได้ลดลง 10% แล้วก็กลุ่มสินค้าองค์กรลดลง 6% ขณะที่กลุ่มซอฟต์แวร์โตขึ้นถึง 22% แสดงว่าทับเด็ดเขายังขายดีอยู่อาซิดนะครับเมื่อ Yahoo ทำเว็บนี่มีเวอร์ชันเดสก์ท็อปด้วยมี iPad iPhone อ่ะ Android Tablet ไม่มีสวยก็เหนือความคาดหมายเหนือความคาดหมายนะครับก็คือ Yahoo ทำเว็บเบราว์เซอร์กับเขาบ้างชื่อ Exit หรือเปล่าไอ้ที่สเปรย์ฉีดตัว Exit ไม่ใช่เป็นเบราว์เซอร์เต็มรูปแบบเหมือน Chrome แต่เป็นเหมือนแอปบน iPhone iPad เท่านั้นเองแล้วก็เวอร์ชัน Android กำลังตามมาโดยใช้ engine webkit ของ Apple อีกที่หนึ่งนะครับจุดขายก็คือ Acid ได้ไอเดียแนวคิดก็คือตั้งคำถามว่าทำไมเราอยู่ค้นหาเว็บต้องเด้งไปเด้งมาในหน้าค้นหาแต่ไปด้วยลิงก์แล้วก็ก่อนหน้าเคยเข้าก่อนแล้วถึงยังไงเนี่ยเขาอธิบายงงหรือผมงงเองเนี่ยเขาบอกว่า Exit นะครับจะรวมเอาหน้าผลการค้นหามาอยู่ในหน้าเบราว์เซอร์เลยแน่นอนว่าระบบการค้นหาเป็นของ Yahoo แน่นอนและพรีวิวเว็บปลายทางมาให้ดูก่อนกดลิงก์ด้วยเน็บอ่ะ Google มันก็มีอยู่แล้วนี่หรือในบางกรณีแสดงค้นหาข้อมูลในการค้นหาเช่นสภาพอากาศแผนที่ให้เลยเขาบอกว่า Exit นั้นเวอร์ชัน iOS มีให้ดาวน์โหลดบน App Store แล้วก็มีบางอินสตาแกรมเบราว์เซอร์เดสก์ท็อปที่ปรับแต่งหน้าค้นหาให้รองรับกับ Firefox Chrome Safari IE นะครับเกกากันเข้าไปข่าวต่อมา HTC เผยกำหนดการปล่อย Android 4.0 ออกมาเป็นทางการแล้วนะครับก็ตามข่าวที่เคยอ่านไปวันก่อนแต่ผมไม่ได้บอกว่ารุ่นอะไรเป็นรุ่นอะไรใช่ไหมก็ตามตารางนี้แหละครับเอาเป็นว่าปลายกรกฎาคมต้องอัพให้หมดนะ HTC One XL นะครับ 4G LTE มันออกมาทำไมก็ไม่รู้ไอ้พวก XL ผมพูดตรงๆนะปีที่แล้วแหละอะไร HTC ออกอะไรที่เป็น XL ออกมานะสเปคมันต้องห่วยกว่ารุ่นท็อปอะอันนี้ CPU 1.5 กิกดัวคอร์เท่านั้นเองก็เป็นแค่มือถือซัพพอร์ต 4G นะครับแต่ว่าแน่นอน 3G ไม่มีบางใครซื้อมาก็ใช้ไม่ได้นะครับ CPU เป็นดัวคอร์Snapdragon S4 นะครับแล้วก็ความเร็ว 1.5 กิกะเฮิรตซ์แบบดัวคอร์แบต 1,800 เองบลูทูธ 4.0 Wi-Fi 802.11BGN Wi-Fi Hotspot HDMI สนับสนุน NFC GSM GPS 8โอ้ใส่อะไรมาเยอะแยะราคา699ปอนด์นะครับหรือมา 27,745 บาทนะครับอันนี้คือราคาผ่านสัญญาณฟรีจากผู้ให้บริการเครือข่ายเยอรมนีนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อจาก HTC โดยตรงราคาอยู่ที่ 26,157 บาท IBM เปิดตัวระบบแห่งความเชี่ยวชาญนะครับ IBM อะไรอ่ะ Per System โอ้พวกงานเปิดตัวไม่ชอบมันไม่ค่อยมีสินค้าหรอกเอามาโชว์พาเฉยด่วนๆมินิมอเตอร์เรซซิ่งนะครับรถจิ๋วจอมซิ่งปล่อยให้ดาวน์โหลดฟรีแล้วบน iPhone กับ iPad นะครับเสิร์ชได้เลยว่ามินิมอเตอร์เรซซิ่งนะครับน่าเล่นแฮปภาพสวยตามมาด้วย AT&T เปิดตัว Samsung Galaxy Apple หรือเปล่า Apple อ่ะพร้อม QWERTY Keyboard จอ480คูณ320นะครับ CPU 800 MHz RAM 512ไม่แน่ใจซัพพอร์ตแฟลชหรือเปล่ามีกล้อง3ล้านราคาถ้าจะไม่แพงข่าวลือนี่ไง Microsoft Office บน iOS และ Android ปลายปีนี้นะครับโอ้ไม่ลือแล้วอย่างเงี้ยมาทั้งดุ้นแล้วเต็มๆแล้วก็ประกาศชื่อผู้โชคดีนะครับแจกบัตรคอนเสิร์ต Lady Gaga นะครับมูลค่า 2,500 บาทจำนวน2ใบก็เป็น 5,000 บาทนะกับ Two Moon Head ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ใช่ของอันนี้ของเว็บแฟลชนะครับใครได้เอ่ยอะไรอ่ะทันทีล่าเหรอผมขออนุญาตไม่อ่านแล้วกันนะอย่ามั่วนี่มือถือหรูแลมโบกินี่นะครับ T700 มือถือ Android หนังจระเข้สุดหรูสำหรับคนเงินเยอะ
เงินเหลือมีสไตล์นะครับราคาเท่าไหร่บอกไหมโว้ยเป็น Android 4.0 ด้วยอ่ะเงินภายในตัว2กิกเองทำไมน้อยจังบอกราคาไม่รู้แต่รู้ว่ามี5สีนะครับสีละ650เครื่องเท่านั้นมันก็อย่ารู้เลย NTT Docomo นะครับโชว์มือถือในอนาคตที่สามารถดูทั้ง2ด้านนะครับโอ้ไอ้2ด้านทำไม่ยากแต่ทำไม่เพื่ออะไรเปิดตัวตารางอัปเดตสกินเซอร์วิสของ HTC นะครับก็บอกไปแล้ว Samsung Galaxy S3 ของ Tomoe Head นะครับโปรแรงนะครับแถมของบาตะเกียงแต่ราคาแพงกว่าค่ายอื่นแล้วก็นี่ Virtual Tennis ลง iPhone iPad แล้ววันนี้ขายใช่ไหม 4.99 เหรียญขนาดฟาน289เมก5535ก็ประมาณ150บาทก็ไม่แพงเกินไปเนอะแล้วก็เรื่องของไลน์คาเมล่าบน iPhone นะครับออกเวอร์ชัน 2.1 นะครับเพิ่ม3ฟิลเตอร์เหมือน Android ที่วันก่อนที่เคยบอกไปโซเชียลแคมสำหรับ iPhone นะครับอัปเดตเวอร์ชันใหม่ 4.3 ลงวิดีโอเร็วขึ้นใครใช้ iPhone ก็ลองอัปเดตกันดูทำไมวันนี้ข่าวแอป Android ไม่มีหรือวะอ๋อมีไออะไรนะอ๋อไม่มีเลยดิ Yahoo Launcher is one browser นะครับทดสอบเบราว์เซอร์ของ Yahoo นะครับเอาเทคกันเข้าไปต่อมา ZYQ นะครับเปิดตัว ZYQ D-Pad นะครับมือถือ Android 2ซิมจอยักษ์5นิ้วกล้อง8ล้าน 2GB ได้ในตัวราคาก็ไม่บอกอีกแล้วใช่มั้ยรู้แต่83-800มิลลิแอมเลยนะเยอะกว่า Galaxy Note อีกเออความเร็ว670เมกะเฮิรตซ์Android 3.6 ROM 164 เมก RAM 414 เมกอันนี้มัน iPad จีนนี่มันจะขายเกินสักขายเกิน 3,000 นี่ก็คงเคลื่อนทิ้งแล้วล่ะหลุดภาพ LG LS 860นะครับอะไรอ่ะ Kyanee เหรอ QWERTY Keyboard CPU 1.2 GB แบบ Dual Core หน้าจอ800x480จอกว้าง4นิ้วซัพพอร์ต 4G เท่านั้นมึงแทบแตกเปลี่ยนไปใช้ iPad ให้เป็นให้เป็นลูกมือในครัวด้วยอุปกรณ์เบลคินนะครับเดี๋ยวไอ้ลูกมือนี่คือหมายถึงเป็นมีดหรือไงเอา iPad ทันผักเหรออ๋อไม่ใช่เป็นวิดีโอสอนนะครับอ๋อหมายถึงเป็นที่ยึดติดกำแพงเออเวลาดูวิดีโอสอนทำอาหารจะได้สะดวกข่าวสุดท้ายเหรอไม่วันนี้เร็วจังเมซ่าลักเก็ตโน้ตแพดนะครับคอมพิวเตอร์สายพันแกร่งไอ้พวกเก่งๆนะหนาทีไรเนี่ยมันชอบสเปคห่วยทุกทีนั่นไงว่าแล้วไง806เมกะเฮิรตซ์แรม256หน่วยความจำภายใน4กิกเอามาทำอะไรบลูทูธ 2.0 เองเป็น Android 2.3 เอาเถอะทั้งหมดนี้ก็คือเสือใหญ่ IT News นะครับแล้วก็ติดตามเทปย้อนหลังได้ที่ pv.cdk.com เทปนี้มาหยุดๆเร็วๆแรงๆเพราะว่าก่อนแล้วจะไปบางแสนแล้วไม่ได้ไปก็เทปในรอบเที่ยงคืนก็คงจะมีแพมแถวนั้นนะครับมาที่ตามชมกันแล้วก็อย่าลืมเทปต่อไปนะครับอีก2ชั่วโมงต่อไป